จริงไหมที่เขาบอกว่าสถาปัตย์เนี่ยทำงานกันหามรุ่งหามค่ำไม่ค่อยอาบน้ำกันก็มีบางทีครับเพราะว่าแบบเราต้องแบบงานหนักมากจนแบบว่าเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยขอ3คำคณะสถาปัตย์ไม่ได้นอนไม่ได้นอน สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับวินเนอร์ไกด์อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพี่อยู่กับพี่บีมครับเดี๋ยวให้พี่บีมแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับชื่อบีมนะครับผมอยู่คณะสถาปัตย์จุฬาปี2ครับทำไมถึงเลือกเรียนสาขาแลนด์สเคปคะพอไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็แนะว่าแต่ละภาคเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็ฟังมาแบบพยายามแบบดูว่าให้เราเข้ากับอันไหนอะไรเงี้ยแล้วคนที่เรียนจบคณะสถาปัตย์เนี่ยส่วนใหญ่จบออกมาแล้วทำอาชีพอะไรกันคะส่วนใหญ่คนที่จบไปก็ทำได้แทบจะทุกอย่างเลยเพราะว่าเหมือนเราเรียนมาแล้วบางทีคนอาจจะแบบชอบก็อาจจะทำสถาปนิกเป็นสถาปนิกต่อแต่บางคนก็เบื่อแล้วเรียนหนักมากก็อาจจะไปทำทางด้านอื่นมาเพราะว่าเหมือนวิชานี้เหมือนสอนแบบหลายด้านมากเป็นวิชาแบบเกี่ยวกับความคิดการออกแบบอะไรเงี้ยการแบบครีเอทีฟงานอะไรเงี้ยอย่างเช่นเข้ามาปีหนึ่งก็เขาอาจจะแบบว่าต่อไปแบบในปีต่อๆไปปีโตๆขึ้นไปเราจะทำงานยังไงหรือว่าเราต้องรู้อะไรบ้างในการที่จะจบไปแล้วเป็นสถาปนิกอะไรเงี้ยเพราะว่าคณะนี้เข้ามาก็เหมือนเป็นคณะที่แบบว่าเป็นสายวิชาชีพอยู่แล้วเป็นแบบเป็นจะมีวิชาเฉพาะของแต่ละภาคแต่ละสาขาสาขานี้จะเน้นด้านไหนก็จะสอนมีวิชาแบบแยกภาคไปสถาปัตย์เนี่ยทำงานกันหามรุ่งหามค่ำไม่ค่อยอาบน้ำกันครับก็มีบางทีครับเพราะว่าแบบเราต้องแบบงานหนักมากจนแบบว่ามันต้องแบบเร่งทำงานสุดๆเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้กินก็มีแบบว่า วันหนึ่งแบบกินมื้อแรกก็แบบตอนเย็นเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทำงานไม่ทันอะไรเงี้ยจากที่แบบทุกคนทุกคนก็เป็นปีหนึ่งเข้ามาเพราะว่าเหมือนยังไม่เคยเรียนยังไม่เคยทำงานอะไรมาก่อนก็เลยอาจจะแบบหนักสุดแล้วอย่างนี้แปลว่าตอนปี2เนี่ยมีการปรับตัวยังไงคะก็เหมือนแบบพยายามแบบมองย้อนไปว่าเอ้ยทำไมแบบตอนปี1เราแบบทำไม่ทันหรือว่าเราไม่ได้นอนขนาดนี้เพราะว่าทำไมอะไรเงี้ยเพราะว่าพยายามวางแผนหรือแบบว่าคุยหรือว่าคุยกับเพื่อนหรือแบบว่าคุยกับคนที่เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะสามารถแบบว่าเอ้ยรู้ว่าเราควรจะวางแผนยังไงแล้วก็แบบไม่ดองงานอะไรอ๋อโอเคสมมุติถ้าเกิดจะให้แนะนำน้องที่เพิ่งจะได้เข้ามาปีหนึ่งของคณะสถาปัตย์เนี่ยอยากจะแนะนำอะไรเขาไว้แบบนอนเผื่อไว้เลยครับม.6 เพราะว่าไม่ได้นอนแบบแน่ๆเพราะว่างานมันเยอะจริงๆผมก็ไม่รู้ทำไมนะว่าเขาจะสั่งงานแบบเยอะมากเลยในการแบบว่าที่เราจะสร้างแบบว่าสิ่งก่อสร้างขึ้นมาได้เงี้ยผมสถาปนิกเหมือนเป็นโปรเซสแรกแล้วก็ค่อยไปถึงวิศวกรนะเพราะว่าเหมือนวิศวกรจะต้องแบบนำข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์การอนาลัยมาจากเราก่อนถึงจะแบบว่าไปนำไปคำนวณหรือว่าอะไรจริงๆได้ครับช่วยอธิบายคำว่าเผาของเด็กสถาปัตย์ให้ฟังหน่อยเผาก็คือเหมือนแบบรู้แล้วว่าทำไม่ทันใช่ไหมฮะก็คือทำไงก็ได้ให้เสร็จอะมันจะมีแบบหลายพาร์ทนะครับผมแบบว่าในวิชาหนึ่งก็จะมีเป็นเราแบบออกแบบหรือว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อหาที่แบบว่าเราเรียนแล้วก็เราจะต้องใช้ในวิชาชีพจริงๆครับตอนทำเนี่ยมีเทคนิคยังไงไหมก็ถ้าในส่วนที่เป็นอ่านหนังสือก็พยายามแบบจำแบบว่าหาแบบหลักการที่แบบว่าเราจะสามารถที่จะจำอะไรได้เพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากอย่างเช่นแบบประวัติศาสตร์เงี้ยมันก็จะแบบว่ามีคอสอมีอะไรนู่นนี่ก็ดีกว่าเพื่อนแล้วก็แบบพยายามหาจุดที่ว่าเอ้ยเราจําได้แล้วก็แบบเราใช้ความเข้าใจมากกว่าแบบที่จะจําเพราะว่าถ้าจํามันจําไม่หมดอยู่แล้วขอ3คําให้กับคณะสถาปัตย์ครับไม่ได้นอนไม่ได้นอน คิดว่าคณะไหนที่ผู้หญิงสวยที่สุดถ้าถามผมก็บัญชีบัญชีเหรอทําไมอ่ะไม่รู้คนรู้แบบคนรู้จักอยู่บัญชีเยอะแบบเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยที่มาจากไหนเนี่ยแล้วเหมือนเราได้เห็นว่าคณะเขาแบบต่างกับเรามากเลยแล้วคิดว่าคณะไหนที่ผู้ชายหล่อสุด
คณะผมเนี่ยมาถึงช่วงเวลาขายของแล้วนะคะวันนี้เรามี2เล่มจาก Winner Study เล่มแรกนี่ชื่อว่า Winner Short Note ครับผมเป็นหนังสือที่รวบรวม8วิชาเลยสำหรับม.ปลายที่ใช้แบบสอบเข้าครับผมก็ข้างในก็จะมีเนื้อหาที่แบบว่าสรุปแล้วก็รวบรวมมาแล้วเมื่อกี้ผมลองนั่งอ่านดูน่าสนใจดีครับมีสีสันด้วยไม่ได้แบบว่าเป็นแค่ตัวหนังสืออ่านก็จะไม่น่าเบื่อครับอีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือเป็น Winner 1000 Q เป็นหนังสือโจทย์ 1000 ข้อวิชาวิทย์นะคะซึ่งโจทย์แล้วก็เฉลยเนี่ยละเอียดมากแล้วค่ะเลือกมาให้อย่างดีแล้วฉะนั้นก็คืออย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะครับผมแล้วถ้าเกิดจะให้น้องบีมเนี่ยอยากให้3คำเกี่ยวกับหนังสือของ Winner Study เนี่ยต้องมีไว้ครับผมเล่มนี้ต้องมีไว้นะคะแล้วอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะขอขอบคุณน้องบีมมากนะคะที่เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์แล้วก็แชร์ประสบการณ์คณะสถาปัตย์ว่าเรียนเป็นยังไงสำหรับน้องๆคนไหนที่มีคำถามนะคะก็คอมเมนต์ข้างล่างนี้ส่วนใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะแล้วมาคอยติดตามกันว่า EP ถัดไปเนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์คณะไหนมหาลัยอะไรนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย